กับชันนี่มีชีสเย้วันนี้อากาศดีแดดดีมากมากแดดดีอย่างนี้ทีแรกก็คิดถึงอาหารไทยทุกทีเลยทีนี้เนี่ยวันนี้ก็เลยทำชูชีปลาทูมันไม่ใช่ปลาทูค่ะมันเป็นปลาแมคเคอเรลแต่ตัวใหญ่มากแต่ว่ามันเป็นตระกูลเดียวกันกับปลาทูนี่ให้ดูเย้เห็นปลาเห็นปลานี่อันนี้ทำเองเฮ้ยกลัวพริกให้ดูชัดๆอย่างนี้นะคะนี่ชูชีปลาเห็นหน้าตาปนี้ก็ทำกับข้าวเป็นเมื่อนและกันนี้กินชูชีปลาย่างเดียวใช่ไหมทำกันไม่ร่อยมันต้องมีข้องนอกข้องนอกนี่เลยสตอแต่ไม่ใช่สตอดองนะคะอันนี้เป็นสตอนะคะที่ว่าเขาใส่ในน้ำมาแล้วเขาก็เอามาคายนี่มันก็กินได้นะมันก็ไม่เหมือนกับสตอซอสแต่ว่ามันก็กลิ่นคล้ายๆเวลาเข้าห้องน้ำนี่ก็กลิ่นใช้ได้เหมือนแล้วคนใต้จะรู้กันนะคะว่าเวลากินสตอแล้วเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ำมันจะแบบกลิ่นของฉี่นี่ใช้ได้อ่ะโอเคนี่ค่ะเดี๋ยวตักให้ดูเย้นะนี่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่เลยนี่ต่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้อยู่ฝรั่งเศสต้องกินอะไรคะนี่ค่ะอันนี้น้ำกระเจี๊ยบค่ะไม่ใช้ไวน์นะอันนี้น้ำกระเจี๊ยบโอซ่าหอบมาจากเมืองไทยอาหารการกินของที่นี่นะคะก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะคะมีครบทุกอย่างงั้นใช่ไหมต่อยังมีเลยมันก็จะมีของแช่เย็นมาขายคือมีครบทุกอย่างที่อยากได้อ่ะค่ะอย่างข้าวเนี่ยที่บ้านก็จะซื้อมาเป็นกระสอบมันคือกินเยอะมากมากอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิของไทยมากินข้าวกันดีว่านี่มันข้าวเถียงกินข้าวไปคุยไปก็ได้นี่ร้อยกินต่อกันสักแมตช์นึงกินร้อยๆกินข้าวกันยังอะคะไฟนั่นทางฝั่งเมืองไทยกินข้าวกันหรือยังคะเนี่ยนี่แน่นี่ถ้าคาดโลเนียงถ้ามีโลเนียงนี่ครบเลยถ้าได้ลูกเมียงนี่จะรสมากรู้จักลูกเมียงกันไหมอะคะไม่แน่ใจว่าภาษากลางเขาเรียกว่าลูกเมียงหรือเปล่าแต่คนใต้เขาเรียกว่าลูกเมียงอร่อยมากซึ่งก็เช่นกันกลิ่นจะรุนแรงกลิ่นตอนกินไม่เท่าไหร่แต่กลิ่นปากหลังกินและกลิ่นตอนเข้าห้องน้ำนี่แบบใช้ได้เลยอะค่ะเหมือนแทบจะต้องล้างห้องน้ำหลังจากการใช้ห้องน้ำต่อหนึ่งครั้งนี่กินข้าวตอนนี้ร้อยอร่อยเห็นมาบอกแล้วหน้าตาพันเองทำกับข้าวอร่อยอะเมื่อก่อนไม่เคยทำกับข้าวเลยมาอยู่เนี่ยทำกับข้าวเมื่อก่อนก็ซื้อข้าวกินนั่นแหละแล้วแต่ว่าจะหาอะไรกินได้หาซื้ออะไรได้พอมาอยู่นี่มันก็อยากกินอะไรก็ต้องทำเองค่ะเค้กเคิร์กอะไรนี้เดี๋ยวนี้ทำเป็นหมดแล้วแต่ว่าไม่รู้อร่อยป่ะนะคนอื่นอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่ว่าเราอร่อยแค่หลัวชมว่าอร่อยโอเครอดไหนอะกินได้แล้วกินได้แล้วกินต่อแม็กซ์หนึ่งเลยรอดร้อยซองเต้คนฝรั่งเศสเวลาเขาชนแก้วเขาจะเรียกว่าซองเต้กินมากโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนี่แหละมาบอกว่ากินไรมากินสตอแกงไตปลาแห้งกันโอเคค่ะขอตัวไปกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะลืมถ้าชอบอยากจะติดตามกันก็อย่าลืมกดไลค์ตะมับอย่างนี้กดไลค์แล้วก็กดแชร์และอย่าลืมกด
subscribe กันนะคะเวลาชนีมีชีสมีวิดีโอใหม่ๆมาเนี่ยจะได้เข้ามาชมกันค่ะกด subscribe เลยปุ่มแดงๆข้างล่างค่ะเย้บ๊ายบายเอาค่ะ